คณะสงฆ์ตำบลป่าแดดคณะศรัทธาวัดวังสิงห์คำคณะศิษยานุศิษย์มีความยินดีขอน้อมเจริญพรเจริญจวนญาติโยมสาธุชนญาติธรรมทุกท่านร่วมงานพิธีทำบุญรอพระพุทธรูปสิงห์คำพระพุทธรูปทองคำที่จะหล่อโดยทองคำบริสุทธิ์และร่วมงานทำบุญมุทิตาสักการะในโอกาสทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลวันเกิดของอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดชเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ดำเนินรายการในรายการมรดกธรรมกับเมืองกำหนดการในการทำบุญวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา9โมงญาติโยมศรัทธาสาธุชนช่วยกันตระเตรียมสถานที่เวลา 15:00 นหรือว่าบ่าย 3:00 นมีพิธีทักษิณานุประทานอุทิศกุศลเฮือบรรพชนบรรพบุรุษครูบาอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อวัดวาอารามเวลา16:30 หรือ 16:30 จะมีพิธีสวดสะเดาะนพเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา 9:00 นญาติธรรมสาธุชนญาติโยมเดินทางสู่ร่มอารามวัดวังสิงห์คำเวลาประมาณ 9:30 ถึง 10:00 เริ่มพิธีทางพระพุทธศาสนาสืบชะตาเสริมบารมีคือกับญาติธรรมญาติโยมที่ได้มาร่วมในงานบำเพ็ญบุญในงานกุศลหลังจากนั้นก็จะได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และเลี้ยงอาหารแด่สาธุชนญาติโยมแบบโฮงตานเวลา 13:09 หรือบ่ายโมง9นาทีจะได้เริ่มประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปหลวงป่อสิงห์คำหรือพระเจ้าทองคำตีเฮาเจ้าข้าตันต่างหลายได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นตีไวสาสักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาณตีวัดวังสิงห์คำการนี้ขอเจริญพรเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนญาติโยมทุกท่านร่วมงานในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันกำหนดการวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมตีจะถึงนี้เนอขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติธรรมปอออกไม่ออกสถานบุญทุกท่านปากันสู่ร่มอารามวัดวังสิงห์คำเพื่อร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ57ปีของอัตมภาพตุลุงในวังพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดชเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำและร่วมงานพิธีอันเป็นมังกรมงคลยิ่งในการหล่อพระพุทธรูปสิงห์คำพระพุทธรูปทองคำเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของเฮาเจ้าข้าต่างหลายมนุษย์และเทวดาต่างหลายต่อไปขอน้อมเอิ้นเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญกุศลในคราวครั้งนี้โดยทั่วกัน